นั่นแหละเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะกูเลยว่าอ่ะเพราะไงฮาบิลลี่ไม่ผมก็แบบว่าเพราะสิ่งหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ผมก็รู้สึกแบบผมทำแบบว่าทำไม่ดีใช่ไหมในหลายเรื่องอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะแยกย้ายอ่ะผมก็ควรจะทำอะไรตอบแทนคนอื่นเขาบ้างอย่างเช่นไปแบบบังครับอ้าวคุณแคทค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเพิ่งกลับมาจากไอ้นี่แหละครับใช่ค่ะแคทเจ็บมือค่ะที่ทำงานเมื่อวานแล้วก็ตัวร้อนนิดหน่อยพอดีผมไปจับโจรมาแล้วครับพอดีเจอโจรขโมยรถอ๋อเหรอคะใช่ครับพอดีไปเจอโจรพอดีที่ไหนเหรอคะเป็นโจรมากี่คนเหรอคะแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเป็นอะไรเหรอครับพอดีจับได้ก่อนนะครับโจรก็ตกใจวิ่งหนีไปเลยก็เท่าดีครับเขากลัวเท่าดีครับเอ้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเออท่านประธานเลขอะไรครับเออเลข251ครับหมอเบนแป๊บนึงนะคุณหมอได้ครับโอเคหมอลงเลยครับหมอเหมือนกันค่ะหมอครับตรงเหรอลงเลยได้ไหมคะไอ้นี่คุณแค่จะไม่หายป่วยกันครับเนี่ยตอนนี้ว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะแคทร้อนนะคะแล็บขาครับค่านอนเตียงแล้วทำไมแล็บเมื่อวานถึงต้องไปแกล้งเขาด้วย50ครับต้นไหนอะคะเฮียเมื่อวานที่เขาบอกว่าเขาไปทำบอกว่าอะไรที่บอกว่าดีแพทพาเขาไปทำอะไรนะลงได้ไหมเขามาเองนะคะเฮียค่าเสียงค่าเขาว่าเป็นคนโทรหาพี่มาลิบอกว่าอยากจะทำงานด้วยแล้วก็เลยพาเขาไปทำงานพาเขาไปส่งน้ำเหมืองน่ะโอเคแล้วเราก็ไปรุมใช้งานเขาด้วยนะแล้วไม่ได้รุมนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำให้แล้วเขาก็เต็มใจส่งให้แล็บเองอะแล็บแป๊บนะคะแล็บทำไมพูดอย่างนี้นะคะแคทยังไม่เคยแกล้งพูดอะไรเวลาแล้วพูดอะไรอะค่ะแล้วแล้วบอกว่าแคทเป็นกรรมกรใช้งานแคทแบบนั้นเนี่ยนะคะแคทไม่เข้าใจที่แล้วพูดเลยค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องแกล้งเขาขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเกิดแล้วไม่ชอบเขาหรือว่าจะเข้าข้างมารีอะทำไมเฮียฟังแต่เขาทำไมไม่ลองไปถามพี่มารีบ้างอะคะจะให้ถามอะไรวันนี้พี่มาถึงมกก็เห็นยืนลุมพูดอะไรใส่เขาก็ไม่รู้ก็เฮียฟังแต่ที่เขาพูดไงแต่เฮียไม่เคยมาถามพี่มารีหรือว่าถามพวกเราเลยอ่ะงั้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพวกแล้วไปรุมใช้งานเขาไม่ใช่หรอหนูไม่รู้หรอกนะคะเฮียว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างอะแต่มันมีประโยคนึงอะที่หนูอะอยากจะบอกให้เฮียรู้เหมือนกันเมื่อวานว่าไงครับคืออันนี้หนูยอมรับค่ะว่าเราอยู่กันหลายคนมันก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยอะเราแคทจะไปซื้อยังไงล่ะคะคุณอยู่กันตั้งหลายคนแคทไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะพูดนะคะอย่าเพิ่งพูดได้ไหมยังพูดไม่เสร็จค่ะเลขอะไรครับคุณบอกคนสวยเลขหนูถามเมียหน่อยนะคนเราอ่ะมันจะพูดว่าอีกฝ่ายไหนที่ฝ่ายไม่ตอบโต้ได้เลยหรอเจ๊ไหนครับหนูไม่รู้นะคะว่าเวลาเขาอยู่กับเฮียน่ะเขาพูดอะไรบ้างเฮียรู้ไหมว่าเมื่อวานเขาพูดประโยคว่าอะไรเมื่อวานน้องยูก็อยู่ที่เขาพูดเขาบอกว่าเนี่ยคุณอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะเฮียเฉินนะเคยถามบ้างไหมว่าวันนี้เป็นไงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าน่าสงสารจังเลยนะคะทั้งที่เป็นแฟนแต่เขาไม่กลับไม่เคยถามเป็นแบบเคสเดียวกันอารมณ์นั้นเขาพูดแบบนี้ค่ะคุณแคทพูดแบบนั้นเหรอครับแคทไม่เคยพูดแบบนั้นเลยค่ะโอ้ยคุณยืนเป็น10คนค่ะแล้วก็มีคนนอกด้วยแต่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะคะหนูก็พูดบอกว่าแคทแบบนั้นแล้วแคทจะทำยังไงอะสวัสดีครับพี่เขียนไม่มีใครใส่ร้ายคุณหรอกค่ะแล้วแคทอยู่ปากเดียวแล้วคุณมายืนลุมว่าแคทคนเดียวอย่างนั้นน่ะแคทจะแรงไหนไปสู้คุณล่ะคะเฮียจะเชื่อหนูหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะหนูไม่ได้ว่าแต่หนูเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันนึงเฮียจะรู้เองเจ็บนิ้วอีกแล้วอะค่ะเจ็บมืออีกแล้วอะค่ะไปเลยครับคุณแคทไปเมื่อวานที่มือแคทพองที่แล็บเขาใช้แคททำงานนะคะแล็บก็ควรเลิกแกล้งเขาได้แล้วนะเฮียน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะไปเลยครับคุณแคทไปเดี๋ยวผมไปส่ง
เคียไปไหนอ่ะจะไปส่งคุณแคทเขาน่ะแล้วเองอ่ะเพิ่งมาเหรอผมจะไปบวชละทำไมวะผมรู้สึกแย่ดิเป็นไรกะคือวันเนี้ยผมไปพูดตรงๆนะผมก็ไปเป็นรปภ.ดูแลคนที่งานข่าวมาแหละอ่าฮะแล้วผมก็เลยไล่ดูของทีละคนเลยแล้วเป็นไงบางคนแม่งยังไม่มีโทรศัพท์เลยบิลลี่บอกว่าอะไรสามหมื่นแปดครับมีอะไรครับเนี่ยเราไปเปิดกล่องมาเหรอป่าเปล่าไปเองน้องมันเอามาให้เก็บๆเลยเก็บไว้ที่เองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีผมปรึกษาก่อนดีว่าไงแล้วไงต่อคือวันเนี้ยผมไปไอ้นี่มาผมไปไล่แบบว่าไล่ขอตัวข้าไปไม่ได้คุยสักทีไปคุณแค่ครับไปเอาว่าไงไอ้หน้าเหี้ยว่าไงเหี้ยเอ้ยอย่าเย็นครับอย่าด่ากันนะไอ้เหี้ยขอตัวข้าไปเย็นนะโอ้ยไอ้เหี้ยเฟิร์สทำไมมันหนาวจังวะเฟิร์สปรับแอร์เบาได้วะเหี้ยมันเย็นวะไอ้เหี้ยหนาวชิบหายโอ้ยไอ้เหี้ยเย็นจริงเออเย็นสัตว์เลยเปล่าไอ้บิดี้จะคุยเรื่องเลยนะบิดี้ว่าไงนะสายเฉยว่าผมควรทำไงดีทำไมวะวันเนี้ยผมไปนี่มาผมไปทำงานข่าวมาแต่คือก็ไปดูแลเขาแหละใช้คำว่าดูแลนะเออแล้วทีเนี้ยผมแล้วก็แบบไล่ดูของทีละคนผมก็พูดเขาตรงๆว่าเออผมมีของอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้ผมขอในตัวได้ไหมผมก็ได้ดูทีละคนเลยแต่คือทีเนี้ยแบบผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกสงสารด้วยแบบในตัวเขาไม่มีโทรศัพท์ด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็พกเงินอ่ะพกเงินกันแบบว่า20-30อ่ะแต่บางคนก็พกเยอะนะผมก็เตือนเขาว่าเอ้ยเอาเงินไปเก็บนะจนมันชุมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เอามาเพราะผมจะเอาแค่กล่องเหลืองทีเนี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะเฟิร์นนี่เขาคุยกับเฟิร์นเลยใช่ป่ะโอ้ยเอาแฉลงไปเก็บคุยงานอ่ะก็เป็นโจรละยืนดีกับตัวกับใจแล้วเหรอคือผมสงสารนะใช้คำว่าสงสารดีกว่าได้เป็นตำรวจเหรอไม่ไม่เป็นหรอกเป็นไม่ได้เขาไม่ให้เป็นโอ้ยหนาวแต่คือแบบรู้สึกผิดใช้คำว่ารู้สึกผิดดีกว่าผมเลยจะถามเฮียผมควรทำไงดีคือมึงไปไล่เช็คคนเขาไม่มีโทรศัพท์กันเลยใช่ก็คือผมอยากได้กล่องเหลืองเลยเอาง่ายๆเอาโทรศัพท์ไปแจกเขาสิตังค์ในบัญชีมี 2,000 เอาตังค์เอาโทรศัพท์ไปแจกเขาละโทรศัพท์กับมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ผมไม่เคยป้นโทรศัพท์ใครเลยโถจริงผมไม่เคยผมป้นแค่โทรศัพท์สีมาเครื่องเดียวเนี่ยเครื่องเนี้ยอ่ะสีฟ้าเนี่ยเมื่อล่าสุดผมขาย15เครื่อง14อันนั้นเปิดกาชาโอ้โหแม่อันนั้นเปิดกาชามาโถไอ้เหี้ยโถไอ้เหี้ยเฮ้ยบังแต่มันมีคนขายเครื่อง 1,500 อยู่แล้วก็บ่นไอ้เหี้ยใครไม่ขายราคาขายโทรศัพท์ตัดราคากูวะนี่จะติดหน้าโดนตีนโอ้คนโพสต์ขายโทรศัพท์นะเออคนโพสต์ขายอ่ะจริงมีคนอยู่ไม่ใช่ผมผมเปิดกระชาได้มาโทรศัพท์อ่ะไอ้บังครับนะมึงรู้ป่าวว่าชาย4คือหมี่เกี๊ยวเฮ้ยแต่หญิง2ชาย1คืออะไรหือคืออะไรครับนะทีซ้ําโอ้โหด่าก็เออแล้วส่วนตอนนี้กูกําลังเหมือนดูหนังโป๊อยู่อ่ะโอ้โหด่าก็เออขยันสรรหานะโอ้ยหนาวไหวเหี้ยเออตัดตัวนะเฮ้ยแล้วก็จะบอกเรื่องลิเบอร์ตี้ที่จะบอกอ่ะคือพี่ก็ไปคิดมาแล้วแหละที่ไอ้เหี้ยบางพูดมันก็ถูกแหละผมไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าเพราะว่าวันนั้นผมก็พูดกับเหี้ยไปแล้วอ่ะพูดเหี้ยไปหมดแล้วอะไรว่าผมยังไงก็ได้เอาแค่นี้เดียวไม่จะบอกว่าเออมึงไม่ต้องไปทำหรอกกูแว่งคิดผิดเองล่ะตัดสินใจผิดด้วยแหละเหี้ยกูน่าจะคิดมากกว่านี้หน่อยเหี้ยแล้วแต่เกิดเรื่องมึงได้คุยกับคุณมาลีบ้างวะผมอยากถามเหมือนกันไม่ได้คุยเลยกูเห็นว่าวันนึงยืนเด่นเนี่ยใช่ผมบอกคือแล้วคือผมงงว่าเขาทำไมตามขนาดนั้นนะแล้วเขาอยากคุยกูหรือเปล่าเฮียฟังแต่เหตุผลของเขาแต่เฮียไม่ฟังเหตุผลของตอมากกว่าเปล่าก็รู้แล้วเขาอยากคุยกูหรือเปล่าเมียเฮียอย่าไปถามว่าเขาอยากคุยกับเฮียไหมบางทีเราก็ต้องเข้าหาเขาบ้างเฮียเป็นคนผิดนะเรื่องเนี้ยอาจจะผิดทั้งคู่แต่เฮียก็มีส่วนผิดเว้ยมันผิดทั้งคู่กูว่ามันใช้คุณมารีใช้อารมณ์ใช่ลมใช่เฮียก็แบบว่าไม่ฟังเขาเฮียก็ไม่ฟังเขามึงมันก็เฮียเร็วเฮียวที่สุดอยู่แล้วอ่ะมันไม่ทำอะไรเลยกูทำอะไรผิดอ่ะกูถามหน่อยกูไม่ได้จีบเขาไม่ได้อะไรเขาเลยเว้ยในมุมนี้มันอาจจะไม่ผิดหัวใจแต่ในมุมครอบครัวเฮียผิดนะว่าสิ่งที่เฮียทำมันก็ค่อนข้างดูแบบไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกคนในครอบครัวเท่าไหร่พูดกันตรงๆเฮียลองมองดีมองกว้างๆแต่กูน่าถือใจมึงนะเออจริงนะเอาตรงๆอ่ะยอมตัดยอมหักไม่ยอมงอถ้าจะอยากคุยกับเฮียก็ได้
แต่บางครั้งเฮียก็ต้องเข้าหาเขาบ้างนะเออเพราะตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีแต่เนี่ยผู้หญิงผมแดงแหละเข้าหาเฮียเมื่อกี้จะเดินมาคุยแก๊งเขายังเดินตามเฮียมาเลยก็ตอนนี้เฮียรับฟังข่าวแค่ข้างเดียวอะเฮียไม่รู้หรอกว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่เฮียรู้ว่าเหตุผลของฝั่งนี้คืออะไรโดนอะไรบ้างใช่แต่เฮียได้ข่าวฝั่งนู้นว่าล่ะว่าพออะไรถึงเกิดขึ้นแบบนี้มีอะไรเกิดผมชอบท่าเดินผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยมันก็เลยแบบโอ้เอ้าก็โดนสาวก็โดนสาวใครสาวมันอะดูเดี๋ยวใครไล่ชกเขาอีกแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเปล่าเขาชนเขาหยุดอ่ะปัญหาคือเขาก็มาพูดอยู่ว่าเขาก็เดือดร้อนเขาไม่รู้จะทำไงวะเขาไม่มีครอบครัวเลยหรือไม่มีเพื่อนเลยหรอวะคือพวกคนที่เขารู้จักอ่ะก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าเหมือนกับแก๊งนู้นก็เป็นแก๊งใหญ่เขาก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งหรือไม่กล้าเข้ามาอะไรเขาก็บอกว่าก็ฝากกูช่วยหน่อยละกันเพราะเขาก็โดนทำร้ายให้กูทำไงเฮียกูก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันถูกปะล่ะเฮียมึงจะให้กูไอ้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเราจะไม่ไอ้นี่เขาเลยเหรอจะไม่โทษครับผมขอขัดเฮียนิดนึงอย่าใช้คำว่าเพราะเราอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาผมไปชวนเขาไม่ก็หมายถึงว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะเฮียนี่แหละที่จะบอกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเพราะพวกเองผมมีอะไรจริงๆผมมีคำถามนึงผมมีคำถามนึงเลยนะผมอยากถามเฮียมากเลยผมอยากรู้ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจูบดูทำไงอ่ะไม่ใช่กีบาก้าที่อะไรเนี่ยจะบ้าจะบ้าขาดละไม่จะบอกว่าที่ผ่านมาเวลาพี่มารีเขาโดนอะไรอ่ะผมอยากรู้อย่างนึงเลยว่าเฮียเคยเอาพวกผมอ่ะไปปกป้องพี่มารีผมดีไหมพี่ว่าสิ่งที่มันไม่เพราะว่าคนมารีเขามีแก๊งเวรมีแก๊งด้วยแหละใช่ครับใช่อันนี้ผมก็พอเข้าใจแต่คือแบบในมุมครอบครัวไงเขาคนละแบบกันครับก็รู้พี่ก็เคยบอกเขาไปถ้าเวลาเขามีอะไรมันพี่ก็เคยบอกเขาว่าอยากให้มันเป็นเรื่องครอบครัวอยากให้มันเป็นเรื่องแก๊งล่ะถูกไหมล่ะถ้าเกิดโอเคว่าเขามีครอบครัวหรือว่ามีแต่พี่ก็คงอยากจะปกป้องอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อเขามีแก๊งของเขาพี่ก็ไม่รู้ว่าการที่พี่หยิบยื่นมือเข้าไปอ่ะคนอื่นมันจะมองยังไงถูกไหมมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นหาว่าเฮ้ยเราแม่งหนุนลิเวอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันมีหลายปัจจัยตรงนี้เว้ยที่พี่บอกว่าถึงเวลาเห็นเวลามีปัญหาพี่ก็จะถามว่าเฮ้ยอยากให้มันเป็นเรื่องแก๊งหรืออยากให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเราถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราพี่ก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วแต่ครับไอ้เหี้ยถ้าเกิดเขาอยากให้มันเป็นเรื่องแก๊งล่ะแล้วพี่ควรเข้าไปเหรอมันพอคนอื่นมองเข้ามาก็จะหาว่าเฮ้ยพี่แม่งหนุนหลังมะลินี่หว่าเหี้ยมะลิเป็นแฟนนี่ไอ้เหี้ยมึงถึงเอาแก๊งมาช่วยใช่ป่ะล่ะพี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนนอกจะมองว่าพี่ช่วยแฟนเพราะพี่รักแฟนผมว่าพี่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมถามเฮียก็ลองถามเขาสิว่าในเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเขามีแฟนอ่ะเขารักแฟนเขาไม่อยากช่วยแฟนเขาเหรอก็ใช่ไงแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะคนก็มองกันเป็นภาพแก๊งปะวะถูกไหมล่ะสุดท้ายคนแม่งก็ตีภาพแก๊งแล้วคนที่โดนมองแย่มันไม่ใช่พี่หนูเว้ยคนที่โดนมองแย่มันคือพวกเราทั้งหมดไม่ว่าเว้ยมันคือมาริที่ถูกมองแย่ไปด้วยเว้ยพอเขาจะมองว่าโอ้ยเฮียมึงแม่งเพราะมึงรู้ว่ามีเฉินแมนแบ็คไงมึงเลยอะไรก็ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามันอย่างที่ไอ้บางพวกถูกใครๆก็รักเว้ยถูกไหมล่ะถ้าเป็นอาแล็บมาขอความช่วยเหลือมึงเป็นเหมือมึงจะมาช่วยก็ต้องช่วยแต่การช่วยของเองอ่ะมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเราหรือเป็นเรื่องของแก๊งกับแก๊งกันแน่ถูกไหมล่ะคนที่โดนมองแย่คือเขาเว้ยไม่มันไม่ใช่เราทั้งหมดเว้ยถูกไหมล่ะอย่างที่บางพูดเมื่อวานอ่ะก็จริงไอ้เหี้ยตอนนี้กลายเป็นใครๆแม่งมองเราเป็นศูนย์กลางของเมืองไปแล้วอ่ะใครแม่งเกิดที่อะไรเฮ้ยพี่ช่วยหน่อยดิเฮ้ยพี่ผมแม่งเด็กโดนอย่างงี้ว่ะเฮ้ยพี่ผมแม่งโดนอย่างงู้นอย่างงี้ว่ะเราแม่งก็ออกตัวให้เขาเต็มร้อยกลายเป็นแม่งเราแม่งไม่มีความเป็นตัวเองไปแล้วกลายเป็นเราแม่งเหมือนเป็นศูนย์กลางคอยช่วยทุกคนไปหมดแล้วครับเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ไม่ได้มาบอกพวกเองเว้ยพี่เลยไม่ได้มานั่งพูดกับพวกเองมากกว่าแต่มันคือสิ่งที่พี่คิดเว้ยว่าถ้าเกิดเนี่ยพอเราทำออกไปแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเว้ยอย่างที่ไอ้บางบอกอ่ะตอนนี้ทุกคนแม่งกลายมาคิดว่าอ๋อไอ้เหี้ยงี้แม่งมีปัญหาเฮ้ยมึงรู้จักดูไว้เดี๋ยวดูไว้จัดการให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันกลายแบบนี้ไปแล้วเว้ยพี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งกลายเป็นถ้างั้นแม่งเป็นปัญหาจริงๆอ่ะก็คุยว่าถ้าเกิดงั้นพวกเองอยากแยกย้ายไปล่ะถ้าเกิดงั้นมันเราแม่งตอนนี้เราแม่งก็กลายเป็นเหมือนเราแม่งเป็นศูนย์กลางทั้งหมดไอ้เหี้ยกลายเป็นคนแม่งก็มองว่าเอ้ยเหี้ยกูเดี๋ยวให้พวกมึงช่วยเดี๋ยวให้เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเว้ยแต่กูบอกก่อนนะถ้าเรื่องแก๊งพักอ่ะกูจะรับราชการผมไปด้วยมึงจะไปนี่ขายตัวราชการบ้าเนี่ยขายตัวบ้าไปเนี่ยก็จะไปรู้อ่ะคิดว่าขายบ้า
แค่นั้นแหละเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะกูเลยว่าอ่ะว่าไงฮาบิลลี่ไม่ผมก็แบบว่าเพราะสิ่งหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ผมก็รู้สึกแบบผมทำแบบว่าทำไม่ดีใช่ไหมในหลายเรื่องอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะแยกย้ายอ่ะผมก็ควรจะทำอะไรตอบแทนคนอื่นเขาบ้างอย่างเช่นไปแบบบังครับพี่เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้มันเราแม่งเป็นศูนย์กลางทุกอย่างอ่ะเราพักเรื่องแก๊งไหมล่ะเอาไหมล่ะลองพักเรื่องแก๊งไปเลยแล้วก็ทุกคนแยกย้ายไปทำอะไรที่อยากทำไหมล่ะเราค่อยคุยตอนที่คนอยู่ครบใช่เราอยู่กัน4คนเราตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอครับก็ให้พวกมึงเก็บไปคิดดูแล้วกันเพราะเอาจริงมันก็ผิดที่พี่ด้วยแหละเฮียหลังๆก็ไม่ได้คุยก็มันก็วนกลับไปเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราแม่งเป็นที่เราเกิดปัญหานี้ขึ้นอ่ะไอ้ที่เพราะเราแม่งไม่ได้คุยกันเลยแม่งก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นต่างคนต่างทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือต่างคนก็ทำอะไรที่แบบว่าอำเภอใจโดยที่ไม่ได้สนแก๊งถูกปะล่ะภาพแก๊งมันเลยเป็นแบบนี้เว้ยพี่ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ลองเก็บไปคิดดูแล้วกันใช่ว่าถ้าสมมติว่าใครถ้าใครอยากทำต่อก็ทำถ้าเกิดถือว่าเอ้ามึงยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ผมยังไม่อยากจะไปไหนหรือผมยังไม่ได้ทำอะไรก็มันก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่าเฮ้ยพี่ผมว่าแม่งรู้สึกว่าอย่างที่เองบอกอะเองรู้สึกว่าเองทำผิดมาเยอะหรือเองทำอะไรมาเยอะอ่ะเองอยากจะไปทำอะไรล่ะอยากจะไปทำดีชดใช้คนอื่นหรือจะไปทำอะไรหรือจะไปเลวให้สุดทางก็แล้วแต่นี่จะไปเรียกไม่มีทางสำนึกแน่นอนรับประกันเป็นเรื่องแค่สุดทางไม่มีทางสำนึกแน่นอนแต่แค่ว่าถ้าเกิดมันจะไปอย่างนั้นหรือจะไปทำตามความฝันของตัวเองอะมันก็ทิ้งชื่อดูไว้ไว้ตรงนี้แล้วถึงเวลาอยากกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันแบบนั้นแบบนั้นดีปะล่ะถามดีสองวายเหรอไม่ผมว่าแบบนั้นไม่ล่ะใช่ครับผมว่าค่อยคุยกันตอนนี้ใช่ไหมครับเรามาคุยกันตอนนี้แล้วคนอื่นๆล่ะคนอื่นเป็นไรอ่ะมันไม่ก็ถูกต้องไงก็ถูกต้องไงแต่หมายถึงว่ากูแค่บอกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เก็บไปคิดรวมถึงปีเตอร์ด้วยนะเองว่าไงอ่ะพี่ไม่ได้อยากจะมานั่งยื้อใครไว้อยากดึงใครไว้เพราะตอนนี้ตัวกูเองก็แย่เหมือนกันกูก็ไม่รู้กูคิดที่อะไรอยู่ที่จะตีมารีกับตีพวกมารีกับคณะวันนั้นกูก็รู้กูผิดไอ้เหี้ยกูก็มานั่งคิดอยู่ไอ้แม่งกูตอนนี้กูเหมือนทะเลาะผมยังคิดอยู่นะผมยังคิดอยู่นะว่าตอนนั้นเฮียทำเหมือนเฮียไม่รักลูกเลยอ่ะโอ้รู้แล้วเฮียก็ยังไงโทรศัพท์สีฟ้ากันล่ะไอ้พี่ซื้อเอ้ผมก็ซื้อไปผมขอ 2,000 ได้ไหมผมรู้สึกได้เลยว่าวันนั้นแบบเหมือนเฮียไม่รักลูกเฮียรีวันนั้นน่ะก็ใช่ไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่แม่งพี่ก็ทำไม่ถูกก็มานั่งคิดอย่างที่พวกมึงพูดกันไปพี่กูมานั่งคิดแต่วันนั้นที่กูทำไม่ถูกพูดตัดลงตัดลูกเขาว่าอารมณ์นึงแล้วก็กับพี่ลูกมึงชื่อคนชื่อนะฮานะไม่ฟังมึงก็เลยพูดไปใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ด้วยแหละครับคืออารมณ์ล้วนๆคือกูพูดแล้วเว้ยคือกูพูดปุ๊บเขาก็ไม่ฟังกูก็แบบเอ้ยกูแบบไอ้เหี้ยนี้ลูกกูสอนไม่ได้กันกูจะมีลูกไปทำไมวะในเมื่อถ้ากูโอเคกูมีลูกแล้วกูพูดอะไรหรือห้ามอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะกูงั้นกูไม่มีดีกว่าถูกไหมล่ะไอ้เหี้ยกูแค่คิดว่าเอ้าในเมื่อกูสอนเขาไม่ได้เขาแม่งโตเกินกว่าที่กูสอนแล้วก็ปล่อยเขาไปโตในทางของเขาแค่นั้นแหละเด็กคนเรามันเด็กเวลาลูกมันก็เลี้ยงได้แค่ตัวเหี้ยหัวใจมันเลี้ยงไม่ได้หรอกมันคิดว่าเขาคิดว่าเขาโตแล้วอ่ะก็ต้องปล่อยเขาไปมึงจะไปมานั่งบังคับเหมือนเขาเป็นเด็กตลอดเวลาไม่ได้หรอกนั่นแหละครับขอพูดหน่อยแล้วก็เรื่องผู้หญิงคนชื่อแคทคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมจะพูดว่าครั้งสุดท้ายแล้วแหละแล้วผมจะไปแล้วว่าเป็นไรอ่ะที่มาเตือนเฮียเดี๋ยวจุฬาครับเดี๋ยวไปทุกคนที่มาเตือนเฮ้ยทุกคนที่มาเตือนเฮียอ่ะฮะเขาไม่ได้หวังร้ายกับคนชื่อแคทหรืออะไรหรอกแต่ทุกคนที่มาเตือนเฮียไม่ใช่ฝั่งไหนหรือฝั่งหนึ่งเว้ยครับผมว่าทุกคนอ่ะแค่เป็นห่วงเฮียว่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้หรอกจะพูดยังไงให้เฮียเชื่อหรือเฮียเห็นภาพแต่เฮียต้องลองเจอว่ะแล้วผมว่ามันมีอะไรทำให้เฮียได้รู้เยอะเดี๋ยวครับทุกคนบางพูดก็บ่ายดิบ่ายฮะเกิดที่ไหนวะเนี่ยวู้ฮู้กูอยากให้คนเราเนี่ยคนในแก๊งเราเนี่ยทุกคนเนี่ยยืนดูนะศิลาเนี่ยแก่ขนาดไหนละยังมีคนเคารพเลยก็ของพวกเนี้ยบางทีมันอยู่ที่เขาวางตัวถึงว่าเรามันอยู่ที่การวางตัวว่ะบางทีแม่งนายไม่ต้องทันใจนะศิลาแม่งยังไม่ทันต้องลงแรงสุดท้ายเขาแค่มันก็เก่งจับก็เป็นความเก่งใจไปแล้วอ่ะซึ่งคือตอนนี้เราคือใช้คำว่าคนอื่นมันก็เกรงใจเรามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เกรงใจเราแต่ว่ากลายเป็นคนอ่ะแม่งหยิบยื่นเอาแบบว่าเหมือนกับว่าเอาชื่อเรามาเป็นแบบไอ้นี่แล้วอ่ะ
เอามาชื่อเราไปเหมือนเป็นไม้กันหมาหรือเอาเรามาเป็นไม้กันหมาหรือแม่งจนเราแม่งไม่เป็นตัวเองกันไปหมดแล้วตอนเนี้ยกูก็ไม่เป็นตัวเองนะกูไม่ได้หมายถึงพวกมึงเดี๋ยวหมายถึงตัวกูด้วยเพราะปัญหาหลายอย่างแม่งเกิดขึ้นกูก็รู้สึกว่ากูแม่งก็ไม่เป็นตัวเองเหมือนกันเฮียกูก็ทำเฮียอะไรที่แบบกูก็ไม่เข้าใจว่ากูทำไปทำไมวะมานั่งคิดแล้วเออพอพวกมึงพูดกูก็มานั่งคิดว่าเออเฮียก็จริงไอ้เฮียเมื่อก่อนกูแม่งเป็นคนด่าคนห้าพวกมึงไอ้เฮียวันนี้กูแม่งกลับสั่งพวกมึงไปทำเฮียอะไรแปลกๆกลับไม่ห้าพวกมึงด้วยซ้ำถ้ามึงยิ่งใหญ่พอแล้วมึงควรจะอัปเกรดตัวเองได้แล้วจริงๆอ่ะผมก็มีแบบคิดในใจนะลึกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วอยากไปลองทำอะไรใหม่ๆบ้างครับบางทีก็ใช่ไงแต่ก็คือแบบอยู่ในช่วงตัดสินใจเลยเออก็ลองตัดสินใจกันดูเพราะสิ่งหนึ่งมันก็แบบว่าไม่รู้ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็เก็บไปคิดกันดูแล้วกันก็อย่างที่บอกผมก็ลองตัดสินใจดูพี่ก็จะเก็บไปตัดสินใจเหมือนกันว่าตรงนี้แล้วพี่พอแล้วหรือยังอยากจะวางมือแล้วหรือยังอยากจะไปทำตามฝันอะไรต่อหรือยังไงก็เก็บไปคิดแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมากันครบๆอ่ะเออเรามาคุยกันเผื่อว่าวันนั้นพวกมึงอาจจะได้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาคุยกันหรือว่าพวกมึงอาจจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้ใช่อยากเป็นคนดีบ้างไหมอยากเป็นไหมรับตำรวจไหมนะเออรับทั้งชุดเลยสนใจนั่นแหละเพื่อนเพราะกูนี่กูก็ยังคิดเรื่องวารีกับไอ้ไว้อยู่เลยเฮียกูยังตัดสินใจไม่ถูกว่ายังไงเลยเฮียไอ้ไว้ทำไมวะเออไปไว้น้องดำเหรออ๋อวันนั้นวันที่บังไปก่อนอะเรื่องที่มันพูดไอ้ไว้มันมาขอพี่มีกับพี่เฉินไงอ๋อดีบอกกูละเรื่องเกี่ยวกับมันพูดต่อหน้ากูต่อหน้าวารีมันพูดว่ามันเข้ามันเหมือนมาเข้ามาทันมันพูดกับกูว่าถ้าเกิดสมมติว่ากูเหมือนกับว่าดูแล้วอ่ะกูก็ไม่ได้อะไรกับมันนี่แล้วอ่ะมันขอคือกูอ่ะไม่ติดใจเรื่องที่มันขอหรอกกูฟังแล้วก็แบบไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงเป็นน้องไอ้ดำแล้วมึงกล้าแบบว่าอย่างกับกูเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เสื้อไอ้ดำก็มาพูดกับกูแล้วว่าถ้าน้องมันผิดอ่ะมันไม่หนุนนะมันก็บอกแล้วแต่กูอ่ะโอเคก็ยังดีก็ได้ไม่ผิดใจกันแต่กูแค่เอาคำพูดที่มันพูดกับกูวันนั้นมาคิดว่าไอ้เหี้ยกูแม่งกับมานี่นี่กูยังไงกันแน่วะกูเลยบอกกูยังไม่รู้เหมือนกันวะเฮียไม่รู้จริงหรือไม่เฮียแต่ถามว่ากูคิดอะไรกับเขาไหมคนนั้นอ่ะกูไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเขาคิดอะไรกับเฮียไหมอ่ะเขาไม่เคยคิดจีบอะไรพี่เลยเว้ยบังอะไรที่มันตกมาแหกฟ้าวะชี้ดูมึงไว้ดูดิปิดจุ๊บแล้วแอนหรอกมึงก็ไม่พูดล่ะเออเออไอ้เหี้ยรถนี่เราพี่มารับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป